หมอทียรับเผยบุคลากรแพทย์ป่วย156รายรวม ATK แตะ2.8หมื่นสูงสุดหลังการระบาดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์รองศาสตราจารย์ในแพทย์เทีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้โพ์เฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้มีรายงานจำนวนบุคลาก,กรทางการแพทย์ป่วยติดโควิดถึง156คนสูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดมาขอให้ปลอดภัยทุกคน และไม่มีภาวะอาการคงค้างหรือลองโควิดแค่จำนวนผู้ติดเชื้อย,ยืนยัน16,462รายอย่างเดียวยังไม่นับ ATK สูงที่สุดในรอบ170วันนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2564เป็นต้นมาแต่หากรวม ATK อีก11,816คนเท่ากับ28,278คนสูงที่สุดเท่าที่มีการระบาดมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ